กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผมก็จะมารีวิวกระดาน Regenerary ใหม่ผมที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้เอาล่ะเรามาดูกันผมว่าสำหรับกระดาน Regen ใหม่นี้จะมีของรางวัลอะไรกันบ้างสวยงามและก็น่าเปิดน่าใช้งานมากขนาดไหนเราก็มาดูกันเลยโดยสกิลลิเจนในวันนี้ผมก็จะเป็นของปืน MCLMG ตัวใหม่นี่พลังแห่งคลื่นปีศาจร้ายผมระเบิดมากลายเป็นปืนพิษสีเขียวเอ้ยทรงนี้ก็เป็นแบบสไตล์ปืนล้ำยุคล้ำอนาคตอีกแล้วผมใครชอบแบบสไตล์ล้ำๆอันนี้ก็ดูน่าใช้งานเลยผมในส่วนของสกินโทนนะแล้วก็ทางฝั่งของตัวละครนะผมก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่เหมือนกันนะผมราสรัสมาในทีมชุดนักรบผมกอบกระดูกนะแต่ว่าใส่หน้ากากกันแก๊สพิษผมอันนี้ก็ดูทรงว่าทรงตัวร้ายจัดๆเลยครับผมภาพนี้นะในทรงของเสริมอื่นๆก็จะมีสกินอีพีกระผมของปืน OTS 9.50GS เอ้ยแต่ว่าจุด50นี้ก็สวยอยู่ตัวระเบิดแก๊สพิษกระเป๋ารถถังของทองก็จะมีคลิ้งการ์ดครับผมประจำซีรีส์นี้แล้วก็ตัวอวตารโปรไฟล์ภาพขึ้นไหวแบบเท่ๆจบท้ายด้วยอีโมดอันใหม่เปิดกันดีกว่าครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมว่าใครมีคูปอง1 CP ทองสามารถใช้เปิดได้ในการเปิดแล้วผมก็ลองลุ้นดูกันได้ผมยังคงแนะนำเหมือนเดิมใครอยากที่วัดดวงกดประมาณสัก 4-5 ครั้งหรือ6ครั้งกำลังดีผมเผื่อดวงดีตัวละครออกสกินปืนดีเจนออกในราคาที่แบบเบาๆครับผมแต่กระดานนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกระดานที่น่าจะมาเพื่ออารมณ์แบบปล่อยขั้นเวลานะเพราะว่ามันก็มีหลายกระดานเหมือนกันนะผมที่ดูน่าสนใจกว่าเช่นกระดานก่อนหน้านี้อย่างเช่นกระดานมนุษย์หมาป่าหรือกระดานถัดไปผมหนูน้อยหมวกแดงที่จะเป็นสกินปืนสไนใหม่อันนี้ก็ถือว่าแบบใครสนใจก็มาแวะเวียนเปิดกันได้ผมก็เอาจริงก็คือว่าความน่าเปิดเนี่ยก็จะอยู่ที่แบบเยียร์แบบกลางๆนะที่น่าสนใจน่ะก็รีเจนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ออกง่ายสิแต่ก็ไม่แน่นะบางคนกดทีสองทีเนี่ยอาจจะออกเลยก็ได้นะอย่างนี้ก็เห็นอยู่ถมไปผมแต่ต้องย้ำก่อนว่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนในการเปิดล้วนแต่ซึ่งดวงนี้ไม่ใช่พี่ลิงแล้ววันนี้มาอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ครั้งที่9ครับผม 2,100 มาเป็นตัวละครแล้วก็กดครั้งสุดท้ายจะอยู่ที่ 3,200 CP ด้วยกันผมสำหรับคนที่การันตีกดครั้งที่10ก็มาครับผมกับสกิน MCLG หรือจนตรงไหนแต่ว่าสกินนี้บอกเลยว่าโคตรเท่เลยใครชอบแบบสไตล์แบบกึ่งๆแบบทหารหน่อยผมก็เริ่มทยอยมีมาบ้างแล้วนะสรุปสำหรับกระดานรักกี้ดอลนี้ผมการเปิดในกรณีที่เพื่อนๆถ้าดวงเกลือเปิด10ช่องเนี่ยต้องใช้ CP อยู่ที่ประมาณ 9,100 CP ผมโดยประมาณการอันนี้ก็คือราคาแบบคร่าวๆผมสำหรับการเปิดกระดานนี้นะในส่วนเซตทีโมเดลของตัวละครนะผมก็จะเป็นตัวละครที่เหมือนกับมาจากโลกอนาคตผมเทคโนโลยีแบบล้ำๆหน่อยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเกาะผมที่เป็นรูปเหมือนกับโครงกระดูกที่ต่อกันหัวกะโหลกแบบสวยๆเป็นสไตล์แบบอยู่ในโลกที่แบบมีมลพิษเยอะก็ต้องใช้ถังออกซิเจนนะผมช่วยหายใจนิดนึงแล้วทางฝั่งโมเดลเกมเพลย์ของสกินปืนสกินปืนเนี่ยก็จะเป็นสกินแบบที่บอกไปว่าเป็นโลกอนาคตนิดนึงผมดูไฮเทคหน่อยข้างหลังเนี่ยก็จะมีพันท้ายที่เป็นรูปเหมือนกับหัวกะโหลกสีเขียวๆผมแล้วก็มีตัวหน้ากากกันพิษอยู่บอกเลยว่าดวงตานี่คือเขียวอือโดนยิงทีนึงนี่ติดพิษตัวแตกแน่นอนในส่วนของสโคปลำกล้องสโคปเนี่ยถือว่าเป็นสโคปที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะของรีเจนนะผมของปืน M4MG ผมนะเพราะถ้าเกิดว่าสกินรีเจนตัวอื่นเนี่ยมันจะมีอะไรแบบชอบมาบังล็อกจออันนี้ก็จะตัดส่วนนั้นออกไปผมแล้วก็จะเหลือให้การโฟกัสตรงกลางเนี่ยได้ง่ายดายขึ้นนะก็น่าจะเป็นสกินที่น่าใช้งานที่สุดแล้วผมนะแพทล่าสุดในตอนนี้นะของ M4MG โมเดลการคิวเอฟเฟกต์ครับผมฆ่าศัตรูเนี่ยเมื่อโดนยิงตายด้วยปืนกระบอกนี้จะโดนเหมือนกับปรมาณูนะนิวเคลียร์ผมระเบิดตุ้มแล้วก็หายไปทันทีเอฟเฟกต์ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะถือว่าชอบเลยสำหรับเอฟเฟกต์ตัวนี้ของสกินปืนนี้นะและสำหรับการปรับแต่งของตัวปืนในแพทนี้ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ผมหลักก็คือเน้นเป็นสายแคมป์เป็นหลักความแม่นยำปากกระบอกปืนเป็นมโนเก็บเสียงเพิ่มระยะพันท้ายผม RTC ความแม่นยำกันกระตุกแล้วก็ลดแรงดิ่งนอนเรเซอร์ผมแอนิเมชันความแม่นยำต้าลำกล้องเป็นกิบ A ความแม่นยำเมื่อเร่งยิง
กิ๊บหลังก็เป็นความแม่นยำเมื่อเร่งยิงเหมือนกันนะผมก็จะเน้นที่สายซูมแคมป์เป็นหลักเลยสำหรับสายนี้ในส่วนของเกมเพลย์การใช้งานซับ MC MC ในแพทนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะแอบอยู่ยากนิดนึงเพราะว่าแพทนี้เนี่ยไม่ค่อยเอื้อเมตากับการเล่นปืนสาย AMG เท่าไหร่ครับผมก็ถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยโดนระยะประชิดอย่างเฟเนตลูดหน้าทีนึงนี่ก็คือตัวแตกครับผมหรือระยะกลางถ้าเจอการปะทะแบบตรงๆเลยก็โดนพวก AR ผมสอยเรียบหมดหรือยิงระยะไกลแบบเป็นสายฟูลแคมป์เลยก็โดนสไนใหม่ครับผม LW3 ยิงแตกหมด ก็เลยกันว่าตอนเนี้ยพื้นที่ในการเล่นเนี่ยปืนเมตาที่อยู่ณแพทปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมตำแหน่งหมดแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังพอเล่นได้อยู่ผมก็บิวเป็นสายแคมเอาหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นสายแบบ AR เดินยิงก็อาจจะเล่นยากกว่าเดิมหน่อยนะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเจอระยะกลางเจอเฟเนตเนี่ยมันก็สู้ยากอยู่ดีในแพทนี้นั่นเองนะและก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับสกินรีเจนใหม่กระดานนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปชั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปวันนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook และสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บปิ๊บ Then you have the